สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน PP World ครับ2กันต่อนะเกมแนวนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนนะพบกับอเมริกานะก็วันนี้เรามาเล่นกันที่แอนฟิลด์นะของลิเวอร์พูลก็เกมนี้เป็นเกมเราเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มแล้วนะก็จะเป็นการแข่งแบบเก็บแต้มนะก็มาลุ้นกันนะว่าฝ่ายไหนจะทำได้ดีก็ก่อนอื่นขอรบเพลงชาติของทั้งคู่กันก่อนครับก็มาชมกันต่อนะก็ต้องว่านี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนะหลังจากเราผ่านรอบแรกกันมาแล้วนะก็ได้ทีมเข้ารอบมาร่วมกับรอบแบ่งกลุ่มกันครบถ้วนนะก็มาเริ่มกันในเกมแมตช์เดย์แรกซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่กลุ่ม B นะแล้วก็เป็นเกมระหว่างสเปนกับอเมริกาซึ่งกลุ่ม B นะก็จะประกอบด้วยสเปนสวิตเซอร์แลนด์อเมริกาและนอร์เวย์นะกติกาก็คือเราเอาเพียงที่1ของกลุ่มเท่านั้นนะเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปฮะก็เรามีทั้งหมด8กลุ่มฮะเราก็จะได้8ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายนะก็มาดูกันนะว่าทั้ง8ทีมจะเป็นใครกันบ้างนะแต่อันนี้ก็เพิ่งเป็นเกมแรกนะของกลุ่ม B นะส่วนอีกคู่ก็จะเป็นการพบกันระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับนอร์เวย์นะอีกคู่นึงก็รอติดตามผลกันได้ทางFacebook page นะครับก็มาเริ่มเกมกันแล้วก็จะเป็นทางฝั่งสเปนได้เริ่มเคลียร์ก่อนลามอสให้เตียโกโรดริโกวันนี้เป็นศูนย์หน้านะอิสโกมาทางจะเข้ากลางแต่เสียบอลให้อเมริกาอาริโอลาไปแล้วมาทางซ้ายก่อนแล้วอเมริกาบรูคส์แบรดลีย์ให้อัลติโดอเมริกาได้ลุกมาฮะเยดลินให้แบรดลีย์จะฝ่าไปฮะพยายามจะไปได้เนี่ยเข้ากรอบเขตโทษแล้วมาทางขวาตอนนี้จะได้เปิดไปไหมก็เอาครับบอลมาถึงได้เปิดลูกนี้ไม่ได้โขกฮะเป็นทางสเปนโขกมาก่อนนะแล้วก็ได้สวนนะสเปนไปแล้วฮะคาวาคาวสวยให้อาเซนซิโอมาทางขวาอาเซนซิโอล็อกกลับมาคืนคาวาคาวจะส่งคืนเพื่อนแต่โดนติดอเมริกาแต่ก็ได้ทุ่มเยอะสเปนทุ่มยาวให้อาร์ติโดอาเซนซิโอมาให้คาวาคาวสวยคืนอาเซนซิโออาเซนซิโอกลับไปที่บุสเกตส์ให้ซาอูถึงอัลบามาทางนี้แต่ส่งให้เพื่อนแต่ไม่ได้อเมริการีบเคลียร์ออกฮะสเปนยังคงคงบอลต่อเนื่องฮะซาอูให้เตียโก้กับที่ลามอสบูสเกตส์สวยให้อิสโก้ฮะอิสโก้คือนาบามาที่ซาอูให้อิสโก้สวยอเซนเซียวจะซัดแต่โดนติดไว้ก่อนนะยังคงเป็นสเปนได้บอลต่อเนื่องฮะดุดันมากๆฮะก็ต้องยอมรับว่าสเปนก็เป็นต่อในเกมนี้แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะอเมริกาก็ไม่มีน้อยหน้าแน่นอนนะซาอูอาเซนซิโอบังๆอยู่ฮะยังพาบอลไปได้ฮะอาเซนซิโอเอ้าไปสวยด้วยฮะมาแล้วโล่งๆได้เปิดไหมฮะลูกนี้จะเปิดโดนแย่งไปได้ฮะแต่สเปนยังคงได้บอลนะบูสเกตส์ให้เฟียโก้ลูกนี้ซัดก่อนนะฮะโอ้โหแต่ว่าติดบล็อกฮะออกหลังไปฮะเป็นลูกเตะมุมได้จังหวะซัดก่อนเลยฮะเฟียโก้ของสเปนแต่ลูกนี้ติดบล็อกออกหลังไปฮะก็จะได้เตะมุมมาทางอาเซนซิโอจะเตะมานะอาเซนซิโอโยนให้เพื่อนลูกนี้ได้ซัดโอ้โหเกือบเข้าแต่มงออกมาได้ฮะมีผู้เล่นอเมริกายืนรออยู่ตรงประตูพอดีฮะเกือบเป็นประตูเหมือนกันนะ
สเปนยังมาต่อเนื่องฮะมีการรีบเคลียร์ออกกันนะก็บอลอยู่ที่เตียโก้ลูกนี้สวยให้เพื่อนโรดิโกซัตลูกนี้เข้าข้างฮะยังไม่เข้าฮะโรดิโกได้ซัดลูกนี้ไม่ได้ปัดนะมันเข้าข้างไปฮะโอ้โหเกือบเป็นประตูเหมือนกันนะก็วันนี้กองเชียร์กันมากันหนาแน่นเลยนะทั้ง2ฝั่งก็เราจะบอกว่าการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นะ PP World Cup 2เราเลือกใช้4สนามเป็นเจ้าภาพนะก็คือจะมี Anfield Old Trafford แล้วก็ Stamford Bridge แล้วก็ Emirates Stadium นะวันนี้เรามาอยู่ที่ Anfield นะสเปนมาต่อเนื่องครับเตียโก้ให้ซาอูคืนเตียโก้เล่นกับซาอูซาอูกลับไปที่บุสเกตส์ให้เฟียโก้คืนบุสเกตเฟียโก้กับบุสเกตคอกันอยู่ฮะมาที่ซาอูตอนนี้โรดริโกให้อาเซนซิโอเข้าเติมมาทางขวาสวยลูกนี้ได้มงเข้าไปแต่พุกษาประตูปัดออกมาแล้วก็ซัดลูกนี้เบาๆไปฮะอเมริกาเอาเคลียร์ออกหลังไปก่อนเลยอเมริกาเพื่อความชัวมาดูลูกซัดของโรดริโกในจังหวะก่อนหน้านี้นะเข้าข้างไปนิดเดียวเกือบจะเป็นประตูเหมือนกันนะก็สเปนบุกหนักแล้วได้แต่มุมได้จังหวะนี้เฟียโก้โยนเข้าในมาลูกนี้จะฟาดเข้าไปฮะแต่ออกมาข้างนอกฮะยังคงได้บอลนะเป็นทีของอเมริกาบ้างมาได้บอลแล้วแต่รีบเคลียร์ออกไปก่อนนะอเมริกาโอ้อเมริกาก็รับอย่างหนาแน่นเลยฮะอิสโก้จะทุ่มมาตอนนี้ไปที่อัลบาเข้าในมาลูกนี้ต้องปัดออกไปก่อนนะผู้สาประตูเอาครับไปทีอเมริกาจะได้ส่วนบ้างไหมไปแล้วครับเยดลินลองให้แบรดลีย์แมคคินนี่ก็มาแล้วโรบินสันให้แบรดลีย์คืนโรบินสันไปที่อาร์ติดอร์ล็อกมาสวยฮะตรงนี้โรบินสันให้มอริสจะให้เพื่อนโอ้แต่เสียบอลไหมสเปนเอาบอลมาได้แล้วก็จะได้สวนไหมสเปนจอร์ดิอาบ้ามาแล้วอิสโก้บูสเกสโรดริโกให้เฟียโก้เอาครับมาแล้วตอนนี้มาทางขวาคาวาคาวคาวล็อกสวยโยนเข้าในลูกนี้แต่อเมริกาโขกมาได้ฮะโรบินสันจะได้สวนไหมฮะอเมริกาได้บอลบ้างครับตอนนี้มอริสไปที่อัลติดอร์แมคเคนี่ยาวให้พูลิซิตสวยฮะคืนมาแมคเคนี่แต่เซบอลแมคเคนี่แล้วก็สเปนจะได้ไปอีกครั้งฮะซาอูซาอูกับบูสเกสเฟียโก้นะครับตัวนี้บังๆไว้เฟียโก้เอาครับถึงโรดริโกได้ซัดลูกนี้เอาเรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำของสเปนก่อนแล้วโรดริโกฮะเอาครับ1ประตูต่อ0นาทีที่38เท่านั้นนะเอาครับโรดริโกซัดไปก่อนแล้วสเปนก็บุกอยู่นานนะในที่สุดก็ทำจนได้ฮะมาดูอีกครั้งภาพช้าก็มาถึงโรดริโกก็ซัดเต็มข้อพุ่งตรงตุงตาข่ายแล้วหมุนตัวฟาดด้วยซ้ายเรียบร้อยเอาครับจังหวะนี้สเปนขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อ0นาทีที่38นะก็ส่งผลให้สเปนได้เปรียบแล้วตอนนี้ขึ้นนำไปก่อนอเมริกาก็จะได้เริ่มเคลียร์มาฮะมอริสอัลติดอร์เราจะทะลุให้อาริโอล่าแล้วจะถึงไหมฮะไม่ทันนะคาวาคาวมาถึงก่อนคาวาคาวจิ้มให้เพื่อนได้ฮะแต่ว่าวันนี้สเปนเล่นได้ดีฮะพวกเขาครองบอลได้มากกว่าแถมได้ประตูด้วยแล้วก็มีโอกาสเข้าทำมากกว่าอเมริกานะอเมริกายังไม่ค่อยมีจังหวะได้ลุ้นสักเท่าไหร่นะสเปนเคาะบอลกันโชว์ฮะลูกนี้เฟียโก้ไปที่บูสเกสยาวให้โรดริโกเฟียโก้มาให้ถึงอาเซนซิโอตอนนี้อาเซนซิโอจะกระชากก็
โรบินสันมาจิ้มออกข้ามไปก่อนนะก็ทุ่มมาสเปนบูสเกตส์ซาอูซาอูยังได้บอลอยู่ฮะบูสเกตส์ก็การครองบอลของสเปนก็เหนือชั้นมากฮะเอาบอลจากพวกเขายากฮะเอาลูกนี้มาสวยฮะอิสโก้ซัดก่อนซัดอีกทีโอ้โหติดบล็อกฮะออกหลังก็ได้เตะมุมมาดูจังหวะซัด2ครั้งของอิสโก้ได้ลุ้นนะโอ้โหซัด1ที2ทียังไม่ได้ประตูที่2ฮะแต่ก็ได้เตะมุมมาได้ลุ้นนะก็ทดเวลาครึ่งแรกใส่ไป3นาทีนะดูโอกาสยิงของสเปน7ครั้งอเมริกายังไม่ได้ยิงสักครั้งลูกยักษ์หลอกลูกนี้มาถึงซาอูเข้ากลางให้โรดิโก้ได้ซัดอีกทีติดบล็อกนะก็โขกมาลูกนี้เอาอเมริกาได้สวนบ้างฮะจะทำได้ดีไหมโอ้แต่ว่าผู้เล่นสเปนเต็มแล้วข้างหลังแล้วก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับครึ่งแรกก็ยังเป็นทางสเปนนะกุมความได้เปรียบขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะโดยโรดริโกนาทีที่38นะเดเคอาร์ก็ยังไม่ได้ออกแรงยังไม่มีเหงื่อออกนะฮะเพราะว่าอเมริกายังไม่ได้ยิงเลยสักครั้งฮะก็เดี๋ยวไปพักครึ่งกันสักครู่ฮะก่อนมาลุยครึ่งหลังกันต่อเลยฮะอเมริกาจะได้เริ่มเคลียร์บ้างอาริโอลาแมคเคนีบอลยังเริ่มมาตรงกลางฮะอเมริกาจะได้ค่อยๆทำเกมขึ้นไปฮะโรนี่ส่งมาสวยฮะผ่านผู้เล่นสเปนไปได้ไปถึงเยดลินแบรดลีย์ยาวไปให้อาริโอลาให้อดิตอติโดแล้วเอาลูกนี้เอเกอารับได้ฮะแล้วก็รีบเคลียร์ออกกลางไปฮะเอาครับอเมริกามาครึ่งหลังมาดีฮะได้เริ่มบุกเลยฮะโรบินสันมาลูกนี้เอามาสวยโยนเข้ามาต้องโขกออกครับสเปนก็กลายเป็นอเมริกาได้บุกก่อนแล้วในครึ่งหลังต้นๆ นี้อ้าวแต่ว่าเสียบอลไปแล้วสเปนก็จะไปบ้างเอาครับยาวสวยให้โรดริโก้ทันด้วยฮะไปแล้วโรดริโก้วิ่งมาทางขวาคืนมาคาวาคาวสไตล์คอร์บอลสเปนดูเพลินเนี้ยมาต่อเนื่องนะคาวาคาวเฟียโกบูสเกตส์อาเซนซิโอเอาครับเฟียโก้ลูกนี้ยังไม่ผ่านนะผู้เล่นอเมริกาเต็มหลังเอาซัดลูกนี้โอ้โหต้องเซฟเลยฮะซัดอีกทีโอ้โหแต่ไม่เข้ากรอบเอาบาซัดลูกนี้ก็ไม่ต้องเซฟอะไม่ตรงกรอบก็มีการแก้เกมทางฝั่งอเมริกาเมกาเล่นสั้นข้างหลังฮะลองให้แบรดลีย์เอาลูกนี้เสียบอลให้สเปนไหมเอายังไม่ได้คืนมาอเมริกาไปแล้วอ้าวแต่ว่าน่าจะฟาวฮะสเปนได้บอลตั้งเตะแล้วโยนมาเข้าในแล้วโขมาลูกนี้ก็ไปถึงอาร์ติโดนะครับสเปนได้บอลต่อสเปนยังคงได้บอลต่อเนื่องฮะโรดริโกซัดลูกนี้ติดบล็อกอีกฮะโอ้สเปนโอกาสยิงเยอะมากฮะวันนี้แต่ยังเพียงได้เพียง 1-0 นะอเมริกาก็ยังไม่ถึงขั้นหมดหวังฮะต้องรีบเอาประตูตีเสมอมาก่อนนะลูกนี้ไม่มีแล้วเป็นเดคอาจะได้ยาวมาก็อยู่ที่คาวาคาวไปแล้วลูกนี้คืนมาบูสเกสเฟียโกเฟียโกมาถึงอิสโกฮะโรดริโกทะลุสวยเคาะกันนะตรงจังหวะเคาะบอลสเปนดูเพลินเนี้ยต่อวันกันสวยงามเฟียโกเอาเอเซนซิโอบูสเกสถึงเฟียโกให้เอเซนซิโอคืนมาคาวาคาวลูกนี้โยงเข้าในมาต้องโขกออกมาแล้วอเมริกาก็มาต่ออะอเมริกาอยู่ที่โรบินสันอาริโอลาบรูคส์โยนมาให้สวยที่แมคเคนีแมคเคนีให้แบรดลีย์มาที่อาร์ติโดอาร์ติโดทะลุไปทางซ้ายสวยให้อาริโอลามาแล้วเติมมาทางซ้าย
ล็อกกันมาสวยครับให้เพื่อนคล้องกันไปคล้องกันมาอยู่ที่แบดลีย์แบดลีย์ทำไงฮะเอาสวยเพื่อนเย็ดลินเอาเข้ามาทางพูลิซิตซัดลูกนี้ต้องเซฟไว้เดคอาร์แล้วก็รับไว้ได้ฮะเดคอาร์โอ้โหอเมริกาได้โอกาสซัดสวยงามฮะแต่ก็ยังคงไม่มีประตูยังคง 1-0 เวลาผ่านไป70นาทีแล้วนะเกมนี้ก็เกมนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มแบบเก็บแต้มนะก็จะไม่มีการต่อเวลาเสมอก็ได้กันไปคนละแต้มนะตอนนี้สเปนมาแล้วอากาศเป็นอเมริกาบอลไปได้ฮะแบดลีย์แมคเคนนี่มาที่พูลิซิชแมคเคนนี่อาร์ติดอเอาครับสวยให้เพื่อนแต่ว่าสเปนได้บอลคืนมาโรดริโกเอาสวยให้เพื่อนแต่ว่าสเปนอเมริกาบอลไม่ได้ฮะสวยครับลูกนี้ทะลุมาที่อาริโอล่าโล่งนะทางซ้ายจะได้เปิดเข้ามาไหมฮะลูกนี้ล็อกกันมาได้เปิดเข้าในโอ้โหแต่ว่ามันฉลับแล้วก็เบาๆถึงมือเดคอาร์เดคอาร์ก็รีบโยนมาจะได้สวนนะสเปนโรดริฟิโกะทางตอนนี้เอาครับมาสวยทางขวาเหมือนกันนะอาเซนซิโออาเซนซิโอล็อกกันมาให้คาวาคาวเขาจะให้ได้เพื่อนด้วยฮะโรดริอาเซนซิโอแตะสวยครับให้คาวาคาวมาแล้วโยนเข้าในลูกนี้โหต้องรีบเคลียร์มาแล้วอเมริกาเอาครับเป็นทีมอเมริกาบ้างอาร์ติดอก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะยังคง1ประตูต่อ0นะทางสเปนขึ้นนำมาดูกันว่าอเมริกาจะได้พลิกล็อกจัดให้ตอนท้ายเกมหรือเปล่าลูกนี้ได้ซัดหรือเปล่าครับไม่ได้ซัดนะสเปนมาอีกทีฟิโกสวยครับให้เซนซิโอเซนซิโอไม่ได้เปิดนะแต่ว่าก็ได้เตะมุมอะก็มีการแก้เกมอะทั้งสองฝั่งได้มีการเปลี่ยนตัวในช่วงท้ายแบบนี้มาดูนะว่าเกมจะจบอย่างไรฮะสเปนได้เต็มมุมมาโยนเข้ามาตรงนี้ก็อเมริกาโขกมาได้ฮะมาร์ติเนสฟิโกให้ลูกนี้อเมริกาเคลียร์มาได้ฮะอาเซนซิโอถึงโรดริอาสปาสลูกนี้โล่งได้ซัดโอ้โหนิดเดียวฮะได้ซัดลูกนี้ของอาสปาสโอ้โหมาดูกันครับกระโดดฟาดประตูจะไม่ทันแล้วนะเฉียดเสาไปนิดเดียวโอ้โหเกือบเป็นลูก 2-0 ของสเปนนะก็ยังคง 1-0 นะตอนนี้ก็ตูเตะขึ้นมาเอาครับโอกาสของอเมริกาจะได้ประตูตีเสมอหรือเปล่าฮะมาแล้วตอนนี้อเมริกาอาริโอล่าทำไงให้เพื่อนแบดลีย์มาแล้วตอนนี้ทดเวลา2นาทีครับจะเวลาจะหมดแล้วอเมริกาจะได้ประตูหรือเปล่าฮะได้ซัดลูกนี้เอาครับเป็นประตูเฉยแล้วโอ้โหอเมริกาได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมโอ้โหโอ้โหลูกนี้สุดสวยด้วยฮะยิงไกลโอ้โหเวลานาทีที่90บวก2เลยนะมันเนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายเลยฮะโอ้ตีเสมอ1เท่าในช่วงท้ายเกมโอ้โหสุดๆแล้วซัดลูกนี้โอ้โหมันไซส์สวยเข้าประตูด้วยฮะดูอีกครั้งวิ่งมาโอ้โหปัดซัดไซส์โอ้โหลูกนี้เรียบร้อยฮะโอ้โห1เท่าฮะสเปนต้องบอกว่าพวกเขาดูเหนือกว่านะเกมนี้ได้โอกาสยิงหลายครั้งนะแต่ว่ามันได้แค่ลูกเดียวแล้วก็ต้องพลาดท่าให้อเมริกามาได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมแบบนี้ฮะโอ้โห1เท่าฮะเวลาจะหมดเลยป่ะกรรมการโอ้แล้วก็หมดเวลาแล้วได้เขี่ยแป๊บเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อฮะว่าโอ้โหจบอย่างนี้นะครับกองเชียร์สเปนต้องใช้คำว่าแสบซวงจริงฮะก็ผิดหวังนะเกมนี้พวกเขาควรจะเป็นผู้ชนะแต่ไม่เป็นไรก็แบ่งกันไปแต้มนึงสำหรับเกมแรกแบบนี้ก็ยังได้ลุ้นอีกหลายเกมนะในรอบแบ่งกลุ่มก็เดี๋ยวไปชมไฮไลท์ทำประตูในช่วงท้ายกันนะก็เดี๋ยวสำหรับผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ